บิลจ๊อดชัวร์นำทัพสมาคมกรีฑาประกาศรวมพล75นักกีฬาเตรียมลุย4 เกมสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกรีฑาทีมชาติไทยประเภทลู่และลานที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมลุยมหกรรมกีฬา4 เกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมนี้รวมทั้งหมด75คนนำโดยดาวเด่นอย่างบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า3 เหรียญทองและทำลายสถิติใน4 เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามและจอชัวร์โรเบิร์ตแอตคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่คว้ามาถึง4 เหรียญทองใน4 เกมครั้งก่อนเช่นกันสำหรับรายชื่อทีมกรีฑาไทยชุดสู้ศึก4 เกมครั้งที่32ทั้ง75คนมีดังนี้ภูริพลบุญสอนสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์สิทธิพรดอนไพรทีทวัชชัยหิงเอียดมูฮามะสาและวัชพลถันทองปิยวัฒน์เอ็นดูณัฐพลดันสูงเนินลักกี้ยูยามาดูจอชัวร์โรเบิร์ตแอดคินสันจิรายุปลีนารัมอภิสิทธิ์ฉ่ำศรีรวมโชคเสมาทองเมธาวีกันหาอุดมจิรทีปบุญดีทวัชชัยคงแจ่มชิดดาราเพรสอีเวกโจเซฟโอบิโอมาโอนูโอราจูเนียสราวุธนวลศรีคีรินตันติเวชพงศกรสุขสวัสดิ์โทนี่อาทิตย์เพนสัญชัยนามเขตอาทิตย์ศรีวิชัยปรัชญาเทพรักษ์ภูมิพัฒน์ขุนมังกรปุญญพัฒน์มีบุญเอียดพาดพงอ่ำสำอางกสิณนภพชมชนัดตะวันแก้วดำกอบสิทธิ์สิทธิชัยวชิรวิทย์สอนวิชัยจักรพัฒน์น้อยศรีธงชัยศิลามูลเกียรติประดิษฐ์ศรีใสบัณฑิตสิงห์ทองกูลกิตติพงษ์บุญมาวันธันวารักษ์กันอัศวไพศาลสุทธิศักดิ์สิงห์ขอนสุภานิชภูลเกิดออนอุมาเชษฐาอธิชาเพชรกุลสุภาวันที่ปัดมนัสดาสามมโนสุวิมลสัทเทียนทองสุการดาเพชรรักษาจิราพัฒน์ฐานอ่อนตานัชยาชาวผักปังอริสาเวลุวนารักษ์ทิเนยะโจเซฟินโอนูโอราเบนนี่โนทนำสุกัญญาจันชาวนาสสิพิมสตะโชตอังคณาทองแท้ทิพเนตรมีชาญพัชราพรจงไกรจักรพัชราพรเดชานนท์ฤดีเนตรไทยพัทราวันจันพลโทลินดาจันทชิตอรนุชเอี่ยมเทศกฎชพรตั้งศรีวงศ์ธัญลดาทองชมพูนุชปริญญาเฉยมะเริงสุภวันชูทองชยานิสาชมชื่นดีชนทิชาขบุตรอารีรัตน์อินทดิษฐ์สุเบนรัตน์อินแสงจริยาวิชัยดิษฐ์สุพิศราเงินดิษฐ์ปานวาดกินสร้างวิ่งกมลคุ้มผลสุนิสาโคตรศรีเมืองสำหรับมหกรรมกีฬา4 เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเมื่อปีที่แล้วทีมกรีฑาไทยกวาดมาทั้งหมด12 ทอง10 เงินและ8 ทองแดงโบโมเมนต์ชื่นมื่นสามีเซอร์ไพรส์อาทิมิย่าทำแม่มีความสุขอบอุ่นขอบคุณลูกทั้งสองอีกหนึ่งวันดีๆลูกสุดท้ายมีคนอ่านข้อความแล้วน้ำตาไหลเลยโบโมเมนต์ชื่นมื่นสามีเซอร์ไพรส์อาทิมิย่าทำแม่มีความสุขอบอุ่นขอบคุณลูกทั้งสองโบชยาดาเผยโมเมนต์เป็นอีกวันที่มีความสุขโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นกับเซอร์ไพรส์จากแบงค์สามีสุดเลิฟโดยมีน้องอาชีลูกชายและน้องมิย่าลูกสาวพีททองเจือสาวคนพิเศษของลูกชายแฮปปี้
Wedding Anniversary to Us ขอบคุณที่แบงค์ที่ทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษและคอยดูแลโบกับอาชีอย่างดีที่แบงค์แอบสั่งดอกไม้มาเซอร์ไพรส์สำเร็จทุกครั้งปีนี้ซื้อให้ล่วงหน้าแอบเอามาวางไว้หัวเตียงก่อนนอนและยังใจดีพามาทานร้านโปรดตั้งแต่สมัยเรียนที่ลอนดอนขอให้เรามีวันดีๆร่วมกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณลูกรักทั้งสองที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทำให้แม่โบมีความสุขอบอุ่นที่สุดค่ะ4มาร์ช 2023 โบแบงค์ทีเวดดิ้งเลิฟยูโบอานแฟมิลี่โบอานแบงค์โบชายาด้าโบอาชิโบอานสั้นอาชิรวัตรอาจิ19ปีโดยสาวนาตาลีก็เข้ามาร่วมอวยพรในวันครบรอบแต่งงานของโบและแบงค์รวมทั้งเพื่อนคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์กันรัวๆโดยนอกจากแห่ชมความหวานของโบและแบงค์โดยเฉพาะความรักของสามีที่มีต่อภรรยาไม่เคยจืดจางแล้วยังแห่ชมความน่ารักของคู่ลูกชายอาทิและมิย่าอาทิรูปสุดท้ายอ่านข้อความแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะความรักดีๆแบบนี้ทำให้ใจฟูจังเลยค่ะHappy Anniversary นะคะคุณโบเอ็นดูน้องมิย่าด้วยน่ารักค่ะน้องอาชีกับน้องมิย่าน่ารักจังเป็นต้นก๊อปกันแฮปปี้กินเด็กอมตะประกาศชัดที่ไม่ใช่สายเปหลังเปิดตัวคบแฟนเด็กอายุน้อยกว่า20ปีชีวิตแฮปปี้ไม่เบาสำหรับก๊อปกันพักดีวิจิตรหรือก๊อปปิ้งไก่กับหวานใจหนุ่มสปายชาวเชียงใหม่งานนี้บินไปภาคเหนือทุกเดือนเดินหน้าทำคอนเทนต์ TikTok และ YouTube เสิร์ฟความหวานให้กับแฟนๆไม่แคร์ชาวแซล่าสุดวันที่3มีนาคม66ก๊อปเดินทางไปร่วมงานกิจกรรมเปิดลานเทดูเลือดเจ้าพระยาที่มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอัปเดตความรักหลังเปิดตัวตอนนี้ก็แฮปปี้ดีครับเราทำอะไรด้วยกันเยอะขึ้นมี YouTube มีไลฟ์สดด้วยกระแสดีครับหลังเปิดตัวไปก็จะมีงานมาโน่นนี่มาให้เรารีวิวบ้างคือเราอายุห่างกันมาก20ปีก็เป็นลูกได้เลยพ่อเขาอายุเท่าเราหัวเราะส่วนแม่เขาอายุน้อยกว่าเราปีหนึ่งแต่เขาอาจจะมีลูกเร็วอะไรแบบนี้ครับตอนนี้คบกันมานานเท่าไหร่แล้วก็ปีกว่าแล้วครับบางคู่เขาอาจจะคุยกันเป็นเดือนแล้วค่อยคบกันแต่เราคุยกันถูกคอคุยกันรู้เรื่องใจมันตรงกันก็เลยลองคบกันดูเลยไหมซึ่งมันก็ยาวมาเรื่อยๆครับตอนแรกก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องอารมณ์เป็นคนใจร้อนก็คุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าฉันคนแบบนี้เธอเป็นคนแบบนี้นะค่อยๆปรับเข้าหากันมองไปไกลถึงอนาคตไหมยังไม่ได้มองอะไรไกลขนาดนั้นครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนมีงานก็ช่วยกันทำอายุห่างไม่ใช่อุปสรรคเลยครับเพราะเรามีแฟนเด็กมาตลอดแต่ก็อาจจะเรื่องอารมณ์ของเด็กกับผู้ใหญ่ที่มันต่างกันบ้างแค่คุยกันก็เข้าใจสิ่งที่ทำให้คลิกกันจนคบกันมาถึงตอนนี้น้องเขาค่อนข้างขี้อ้อนยิ้มขี้เล่นขี้แย่ส่วนเราก็เอาใจเขาบ้างบางเรื่องจริงๆตอนแรกๆเราก็แค่จะคุยเฉยๆนะไม่ได้คิดจะคบอะไรแต่พออยู่ไปอยู่มาอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้คุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันมีแฟนเด็กแบบนี้ต้องฟิตต้องเฟิร์มให้ดูเด็กไปด้วยไหมเราออกกำลังกายคุมอาหารเป็นปกติอยู่แล้วแต่แฟนอะชวนอ้วนไงกินเด็กแล้วเป็นอมตะประมาณนั่นแหละหัวเราะมีห่วงบ้างไหมด้วยความที่เขาเด็กวัยรุ่นอยู่ก็มีบ้างครับเราอยู่ห่างกันด้วยเขาอยู่เชียงใหม่เราอยู่กรุงเทพมหานครแต่ก็ห่วงกันทั้งคู่แต่เราไม่ค่อยแสดงออกส่วนน้องก็จะแสดงออกมาเลยระยะทางเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นครับเราบินไปหาเขาเกือบทุกเดือนช่วงหลังๆมีไลฟ์สดน้องก็จะบินมาบ้างก็ได้เจอกันมากขึ้นเราขอน้องสาวเราว่าเดือนหนึ่งขอไปเชียงใหม่ครั้งหนึ่งไปอยู่อาทิตย์หนึ่งจะย้ายไปอยู่โน่นเลยไหมไม่แน่ๆเราเป็นฝ่ายเปเขาไหม
ไม่เปครับคุยกันแต่แรกเลยว่าฉันไม่ได้มาสายเปนะคบกันด้วยใจสมมุติอยากกินอะไรแพงๆที่เธอไม่ชอบกินก็เดี๋ยวเราเลี้ยงส่วนอันไหนที่ฉันไม่อยากกินแล้วเธออยากกินเธอก็เลี้ยงฉันแล้วกันกระแสด้านลบยังมีเข้ามาอยู่ไหมมีแรกๆก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมีบอกว่าระเบิดถังขี้บ้างอะไรบ้างหัวเราะก็ปกติคือแรกก็มีสะอึกบ้างแต่พอผ่านมามันก็เริ่มชินไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องสนใจดีกว่าเพราะส่วนใหญ่คนจะชอบมากกว่าเยอะเลยI'm not the one who's always right.